จะจบแล้วจะจบแล้ววันนี้ติดขนตาเสร็จแล้วนะคะติดขนตาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามาสคาร่ามาสคาร่านี่ใช้เป็นของมิสทีนะคะสีส้มแบบนี้อุ้ยลืมก่อนปัดมาสคาร่านะคะนี่จะทาอันนี้ก่อนไฮไลท์หน้าตรงหัวตาก่อนนี่ใช้ของ Etude นะคะสีขาวเห็นไหมคะโอเคสีขาวเสร็จแล้วนะคะทำหัวตาเสร็จแล้วก็จะลงด้วยกากเพชรนิดนึงเพราะว่านี่จะไปงานต้องใช้กากเพชรจะใช้สีเงินนะคะกากเพชรตอนนี้มีขายค่ะแท่งละ350ทาใต้ตามันก็จะวิ้งวิ้งขึ้นอะค่ะนี่นี่ค่ะก็จะวิ้งวิ้งขึ้นนะคะเดี๋ยวปัดมาสคาร่าเราจะเสร็จแล้วปัดให้มันเป็นช่อๆอะค่ะจะได้เหมือนตุ๊กตาขนตานี่ยาวอยู่แล้วไงคะก็เลยปัดง่ายนะไม่เคยติดขนตาล่างเลยค่ะที่เห็นถ่ายรูปนี่คือขนตาจริงพอหลังจะเตรียมตัวดีกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูใหม่อีกทีแล้วกันเนาะอันนี้คือแบบเอาคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเมมโมรี่นี่เต็มไปหมดเลยนี่ไม่ได้ลบรูปเลยเดี๋ยวจะลบรูปแล้วกันเพราะว่าบางทีอัดวิดีโอไปแล้วมันแบบมันเต็มแล้วมันก็เด้งออกมันก็ไม่เสร็จสักทีก็ปัดข้างบนนิดนึงนี่ใช้เมทีนดีมากเลยค่ะมันล้างออกง่ายด้วยถูกด้วยร้อยเดียวเองเราจะมาทาลิปกันนะจ๊ะเมื่อวานทาสีส้มไปแล้วนะคะวันนี้จะมาทาเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะนี่จะใช้เบอร์2กับเบอร์6นั่นเองค่ะจะลงสีนูดก่อนคือที่จริงก็ควรจะมีแปรงทาลิปใช้ลิปทาแองใช้แปรงก็ได้ค่ะนี่ขี้เกียจก็ใช้สีเข้มลงลงแค่ตรงกลางก็ได้ก็แหมมก็จะได้มาเป็นสีนี้ส่วนเราจะมาเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าเราอีกทีนึงด้วยไฮไลท์มาตรงตาตานิดนึงนะคะตรงหน้าผาก
ใกล้เสร็จแล้วมาชั้นสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลดกรามนิดนึงโอ้ยของเยอะมากนะคะจะใช้ตัวนี้ค่ะนี่ตรงนี้นิดนึงนะคะให้หน้าเราดูเล็กลงเรียวลงโอเคเอาเป็นว่านี่ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆในการแต่งหน้าเนาะจะบอกว่าอุปกรณ์แบบไม่พร้อมเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะไปทำงานแล้วหรือว่าใครนะคะอยากจะเห็นอันนี้วาดรูปดาวใช่ไหมเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะตั้งก่อนใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะมองไม่เห็นอะหน้ากระจกอะที่เห็นอยู่นี่อะวาดเองว่าเป็นแฉกสีน้ำเงินแก้มหมดเยี่ยวโอเคพอเห็นเป็นรูปดาวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เบอร์สีฟ้าทะเลเขียวทะเลลงอีกสีนึงง่ายค่ะว่าเป็นแฉกก็จะเป็นดาวลงเล็กๆ